ไอ้ไพ่กอริลล่านะคะก็มาเต็มครบทุกรูปแบบเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าเอาตัวที่แบบได้ชัวร์ๆก่อนเนาะในทีนี้ก็คือจะเป็นรุ่นคอนนิ่งนะคะที่เราติดกันไปใน iPhone 6s Plus 6 Plus นี่แหละค่ะเดี๋ยวมาติดให้ดูกันอย่างรวดเร็วกันเลยนะคะตอนนี้ทุกคนน่าจะเริ่มคุ้นเคยแล้วก็เชี่ยวชาญในการติดกระจกกอริลล่ากันแล้วนะคะก็เช็ดๆมันซะนะแล้วก็เอานี่เลย Dust Removal นะคะดึงฝุ่นออกก็ติดกันง่ายๆนะคะเหมือนเดิมค่ะดึงฝุ่นออกปึ๊บหมดปุ๊บนะคะก็สามารถที่จะเอากระจกซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นกระจกเต็มจอของ iPhone 7 Plus นะคะ iPhone 7 Plus ก็มีนะคะแล้วก็ไอตัวที่เป็นแบบใสที่ทุกคนชื่นชอบกันแล้วก็แบบ New 3D ที่เป็นขอบโค้งก็กำลังจะออกมาเร็วๆนี้นะคะแต่ตอนนี้เอาแบบง่ายๆมาติดให้ดูกันก่อนสำหรับคอนนิ่งค่ะสามารถที่จะสั่งได้แล้วนะคะบาง 0.2 มิลทำให้ตัวเครื่องเนี่ยไม่หนาขึ้นกว่าเดิมนะคะไม่สามารถติดกระจกเดียวกับเจ้า iPhone ไอ้นี่ได้นะ iPhone 6s Plus กับ iPhone 6 Plus เพราะว่าตัวหูตัวลำโพงเนี่ยค่ะจะไม่เท่ากันนะคะอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็เล็งให้มันตรงนะคะเล็งตรงปุ๊บแล้วก็สามารถที่จะวางให้มันไล่เองได้เลยนะคะช่วยจับมันนิดหนึ่งปึ๊บนี่ค่ะก็จะเนียบเนียนแนบเนียนนะคะประหนึ่งไม่ได้ติดอะไรเลยค่ะแบบนี้ค่ะดำสนิทนะคะเหมือนเดิมเนาะใครที่ยังชอบความดำความสวยงามอยู่ของเจ้าสีดำตัวนี้นะคะก็สามารถจะสั่งสีดำได้แล้วก็มีสีขาวเช่นเดียวกันนะคะตัวนี้ที่ไลน์แอดไออุ้มรีวิวอย่าลืมใส่แอดนำหน้านะคะก็ใครที่สนใจสั่งได้แล้ววันนี้ค่ะนี่ให้ดูขอบๆนิดนึงจะบอกว่าตัวนี้เนียนเหมือเกินค่ะสีนี่เนียนกันเลยนะคะขอบก็เนียนเนียนเลยทีเดียวถือว่าใช้งานได้เลยค่ะบางด้วยที่สำคัญนี่นะคะป้องกันรีบป้องกันก่อนที่จะมีรอยที่หน้าจอค่ะวันนี้ฝากไว้ประมาณนี้ค่ะกับฟิล์มกระจกนิรภัยจากกอริลล่าค่ะ